กลับมาคนอีกหนึ่งคู่ค่ะคู่หญิงชายคู่แรกนี่ชายทั้งคู่ค่ะคนคู่ที่สองเป็นหญิงชายค่ะเราพูดถึงเมื่อวานไปแล้วคู่แรกเนี่ยดร.โจอ่ะคนแรกคนแรกค่ะดร.โจพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่ากทม.วิบากกรรมแรงถูกดำเนินคดีฐานทุจริตในการจัดซื้อที่ดินตาบอดสำนักงานเขตบางซื่อรายละเอียดข้ามไปเลยดีกว่าค่ะเมื่อวานศาลฎีกาตัดสินใช่ไหมครับใช่ค่ะในชั้นทวนกันนิดนึงในชั้นศาลอุทธรณ์นะถ้าในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกดร.โจ5ปีใช่ค่ะคุณชยุทธหรือชื่อเดิมสมฆาตสืบตระกูลอดีตเลขาผู้ว่ากทม.ปัจจุบันก็คือสว.5ปีเช่นกันนะครับและจำคุกคุณชวนอดีตผอ.สำนักงานเขตบางซื่อ7ปีในชั้นฎีกาเป็นอย่างไรครับในชั้นฎีกาชั้นฎีกาคือยกฟ้องคุณพิจิตรนะคะแต่ว่าสว.สมฆาตหรือว่าคุณชยุทธสืบตระกูลก็คือยืนตามคำตัดสินของชั้นอุทธรณ์โดนไป5ปีจำคุกโดน5ปีนะฮะชีวิตและชีวิตสุดท้ายในทางการเมืองของคุณสมฆาตไปจบที่ศาลนะอดีตแกนนำกลุ่มมดงานคนสำคัญวันนี้ชีวิตทางการเมืองไปจอดป้ายที่คุกกันนะครับ5ปีดร.โจหลุดพ้นพงหนามแต่กลับการเมืองก็ยากแล้วล่ะนาทีนี้ส่วนอีกคนคู่ที่2อีกคนก็เป็นผู้หญิงค่ะเมียของกี้อลิสมันคุณระพิพันธ์พงเรืองรองก็ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อวันก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกเมียของกี้อลิสมัน2เดือนไม่รอลงอาญาฐานแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเท็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับปรากฏว่าวันนัดอ่านคำพิพากษาไม่ไปใช่ค่ะไม่มาปรากฏว่าศาลฎีกาตัดสินใจอ่านรับหลังจำเลยเลยไม่รอพร้อมกับออกหมายจับวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานมาเลยเมียคุณกี้เพิ่งไปแสดงตัวไปมอบตัวต่อศาลฎีกาและขอประกันตัวระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาปรากฏว่าศาลฎีกาไม่ให้ประกันตัวนะคะดังนั้นดังนั้นก็ติดคุกค่ะเข้าคุกค่ะจบนะจบแล้วจบนะชีวิตของผู้คนค่ะก็เท่านี้นี่เองดูไม่ค่อยเป็นสุขเลยนะคะวันศุกร์เนี่ย